ข้าวโพดด้วยสว่านไฟฟ้าเทรนด์ยอดนิยมทำสาวหัวเหน่งวิงวิงอะไรจะเกิดขึ้นหากว่าคุณกินข้าวโพดด้วยสว่านไฟฟ้านะวิดีโอแสดงการกินข้าวโพดด้วยสว่านไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องใหม่เขาทำกันมานานหลายปีตั้งแต่ปี2012ผู้หญิงคนหนึ่งได้พยายามที่จะเรียนแบบเทรนด์ยอดนิยมแสดงการกินข้าวโพดด้วยสว่านไฟฟ้าแต่ว่าเธอกลับล้มเหลวอย่างเจ็บปวดเพราะแทนที่จะมีคนชมผลลัพธ์กลับทิ้งจุดหัวล้านวิ้งวิ้งขนาด XL ไว้ให้เธอหลังจากชมความสำเร็จของวิดีโอฉบับแรกของเธอที่มีผู้ชมแล้วเกือบ 700,000 ครั้งบน YouTube และอีกหลายล้านคนหลังจากที่ถูกโพสต์ไปบนช่องข่าวอื่นๆตั้งแต่วันที่7พฤษภาคมสาวสมองใสเหมือนกับจุดป้องเหน่งรายนี้ได้ปล่อยวิดีโอแสดงชีวิตหลังการกินข้าวโพดอย่างเช่นการเดินทางไปพบแพทย์เพื่อรักษาหัวเหน่งการกินก๋วยเตี๋ยวพร้อมหัวล้านแล้ววิดีโอประกาศให้โลกรู้ว่าหนูเหน่งจริงๆไม่ได้ลอกคุณผู้ฟังล่ะคะอยากลองกินข้าวโพดแบบนี้บ้างไหมอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะสาวถึงผมตัวเองขณะหลับป่วยเป็นโรคดึงผมตัวเองครั้งหนึ่งผมยาวสลวยเคยสร้างความภาคภูมิใจให้กับ Tiaan Menzies จนเธอตั้งชื่อเล่นให้กับผมของตัวเองว่า Crowning Glory แต่หญิงวัย19รายนี้อยู่ดีๆก็เริ่มมีผมบางลงเรื่อยๆตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วตอนแรกเธอคิดว่าตัวเองผลัดผมเหมือนสุนัขผลัดขนแต่เธอมักจะตื่นขึ้นมาในตอนเช้าพร้อมกับความรู้สึกแสบหนังศีรษะแล้วก็ยังพบผมบนหมอนและบางส่วนก็พันอยู่รอบนิ้วมือทำให้เธอสงสัยว่าเธอได้ดึงผมตัวเองขณะนอนหลับคุณหมอได้เริ่มตรวจหาอาการผมร่วงซึ่งเป็นประเภทของผมร่วงที่เกิดจากระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายโจมตีรูขุมขนแต่ในที่สุดกลับพบว่าเธอเป็นโรคดึงผมตัวเองโดยโรคดังกล่าวมักจะเกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าหรือความวิตกกังวลอย่างรุนแรงผู้ป่วยโรคนี้จะมีความรู้สึกอยากดึงผมขนตาคิ้วขนแขนขนหน้าแข้งหรือขนอะไรอะไรทุกชนิดบนร่างกายจนควบคุมตัวเองไม่ได้สาวรายนี้ได้พยายามพันศีรษะด้วยผ้าพันคอและหมวกอาบน้ำก่อนเข้านอนแต่ก็ยังคงตื่นมาในสภาพแบบเดิมในที่สุดเธอก็ถูกบังคับให้โกนศีรษะเพื่อสู้กับโรคผิดคาดจริงๆที่เธอกลับรู้สึกโล่งใจและสบายศีรษะมากขึ้นอาจจะเป็นเพราะหมดกังวลมั้งเนาะกระชากผมออกพร้อมหนังหัว King's Crown เครื่องเล่นสยองเด็กสาวในเนบราสกากลายเป็นสาวหัวโกรนหลังอุบัติเหตุสยองในงานฉลองซินโคเดเมโยในเนบราสกาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่7พฤษภาคมอลิซาเบธกิลเรธวัย11ปีขึ้นเครื่องเล่น King's Crown ที่เป็นเครื่องเล่นยอดนิยมซึ่งหมุนเป็นวงกลมตอนแรกที่เครื่องเริ่มออกตัวทุกอย่างดูเรียบร้อยดีแต่แล้ววินาทีสยองก็เกิดขึ้นพยานเผยว่าผมของเธอเกี่ยวเข้ากับส่วนของเครื่องที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ส่งผลให้ผมและหนังศีรษะของเธอถูกกระชากด้วยความเร็วเครื่องเล่นยังคงเคลื่อนไหวต่อไปจนผู้เล่นหลายคนเริ่มกรีดร้องราวหนังสยองขวัญเมื่อพนักงานเข้ามาช่วยเด็กน้อยคนนี้ได้แต่ถามแบบงงๆว่าผมแสนสวยของหนูอยู่ที่ไหนคะเด็กน้อยคนนี้ต้องเข้ารับการผ่าตัดเนื่องจากกะโหลกศีรษะแตกร้าวและต้องพักฟื้นตัวที่โรงพยาบาลในเนบราสกาแพทย์ไม่แน่ใจว่าผมของเธอจะสามารถงอกกลับคืนมาอีกครั้งหรือไม่เครื่องเล่น King's Crown ได้ถูกระงับใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบความบกพร่องของเครื่องฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ฟังยังกล้าที่จะนั่งเครื่องเล่นแบบนี้หรือไม่อย่าลืมฝากคอมเมนต์นะพยาบาลผมสีรุ้งถูกคนโลกแคบดูแคลนเพราะความต่างนางพยาบาลผมสีรุ้งได้กลายเป็นคนดังบนเน็ตหลังปกป้องตัวเองแมรี่วอลส์เพนนิงโพสต์บน Facebook เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เธอถูกดูแคลนเมื่อวันที่9กรกฎาคม
ขณะที่เธอไปซื้อของหลังเลิกงานแต่กลับถูกแคชเชียร์ดูถูกเนื่องจากสีผมของเธอแคชเชียร์รายนี้ดูถูกเหยียดหยามผมของแมรี่โดยเน้นที่ว่ารู้สึกประหลาดใจที่โรงพยาบาลที่แมรี่ทำงานอยู่อนุญาตให้เธอเป็นพยาบาลที่นั่นได้แมรี่เขียนว่าเธอจำไม่ได้เลยว่าสีผมของเธอหรือรอยสักของเธอเคยเป็นอุปสรรคต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วยการเจาะร่างกายก็ไม่เคยหยุดเธอจากการให้กำลังใจผู้ป่วยฟังคำสั่งเสียหรือปลอบโยนครอบครัวที่โศกเศร้าเธอกล่าวว่าดังนั้นกรุณาอธิบายทีเถอะว่าทำไมลักษณะของฉันควบคู่กับความร่าเริงเต็มใจช่วยและรอยยิ้มบนใบหน้าจึงทำให้ฉันไม่เหมาะที่จะให้การดูแลเป็นพยาบาลและทำให้ฉันไม่สามารถที่จะทำงานของฉันได้เรื่องราวของเธอถูกแชร์ไปแล้วกว่า 100,000 ครั้งผู้คนได้แสดงความคิดเห็นสนับสนุนแมรี่พยาบาลบางคนยังแชร์ภาพถ่ายผมหลากสไตล์ขณะที่อีกหลายรายแสดงความเห็นว่าแมรี่น่ะฮอตและมาเป็นนางพยาบาลให้พวกเขาได้ตลอดเวลาขอแสดงความยินดีกับแมรี่ที่ช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายสู้ๆกันนะคะรุมซ้อมกระชากตัดผมผู้ร้ายผิวขาวรังแกชาวซิแมนซิงคาวซาวัย41ปีซึ่งทำงานด้านไอทีต้องถูกกลุ่มอันธพาลผิวขาวรุมซ้อมกลุ่มคนผิวขาวได้โยนกระป๋องเบียร์ไปที่ประตูรถของเขาขณะที่แมนกำลังขับรถกลับบ้านในริชมอนด์รัฐแคลิฟอร์เนียเหยื่อรายนี้ได้พยายามที่จะถามหนึ่งในกลุ่มผู้ร้ายว่าทำไมทำแบบนี้แต่ผู้ร้ายกลับมีท่าทีก้าวร้าวขึ้นมาจนเขาต้องหนีด้วยความกลัวแมนได้โทรแจ้ง911ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทว่าไม่ช้าเขาก็ต้องจอดรถติดไฟแดงอีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้เขาไม่มีหนทางที่จะหนีอีกต่อไปพวกผู้ร้ายได้เข้ามาตบผ้าโพกศีรษะของแมนออกก่อนจะทำร้ายเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าผ่านทางหน้าต่างรถแล้วก็เหยียดหยามเขาอย่างที่สุดด้วยการตัดผมของเขาออกหนึ่งกำตามที่สมาคมชาวซิกเผยการดูถูกผ้าโพกศีรษะของชาวซิกเป็นการโจมตีที่คล้ายคลึงกับการหมิ่นยามกะของชาวยิวหรือฮิญาบของชาวมุสลิมเมื่อสัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นสีเขียวแมนได้รีบหลบหนี911บอกให้เขารอพบตำรวจที่สถานีบริการน้ำมันในบริเวณใกล้เคียงแมนได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่ฟันและใบหน้าของเขานิ้วก้อยข้างขวาก็ติดเชื้ออย่างรุนแรงจนอาจจะต้องตัดทิ้งขณะนี้ตำรวจได้จับกุมเชสลิตเติ้ลและดัสตินอาบาราโด2ผู้ต้องสงสัยแต่ผู้ต้องสงสัยรายที่3หลบหนีไปได้พวกเขาถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายแต่สมาคมชาวซิกกำลังพยายามที่จะผลักดันให้พวกเขาถูกลงโทษภายใต้ข้อหาเฮทไครม เทรนไว้ขนรักแร้ทำเอาชาวเน็ตยุ่งต้องนั่งตามไปด้วยก่อนจะขึ้นปีใหม่โทโมขอย้ำเตือนเทรนแปลกปิดท้ายปี2016อีกทีเทรนประหลาดที่ว่าก็คือเทรนโชว์ขนรักแร้ให้โลกรู้บัญชี IG หลายบัญชีได้แสดงให้เห็นภาพของผู้หญิงที่ไว้ขนรักแร้บางบัญชียังมีผู้ติดตามมากกว่า 5,000 รายนะแต่ภาพดังกล่าวมักจะถูกวิจารณ์ตัวอย่างเช่นแอดแมปแคปกล่าวว่าขนรักแร้น่ะขี้เรและไร้ประโยชน์แต่ก็มีผู้ปกป้องขนรักแร้แล้วก็บอกว่ามีประโยชน์ย่ะอย่างเช่นช่วยในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายการถกเถียงเรื่องขนรักแร้เนี่ยได้ทะลักทวิตเตอร์โดยส่วนใหญ่บรรดาท่านชายจะโวยวายว่าทำไมผู้หญิงถึงไม่โกนขนรักแร้โทโมไม่ต้องการที่จะร่วมกับฝ่ายใดแต่ว่านี่คือภาพของมิเชลโรดริเกสที่เปิดขนให้ปลิวสวยบนชายหาดถ้าดารายังทำได้แล้วทำไมผู้หญิงรายอื่นๆจะต้องถูกคอรหานินทาด้วยนะคุณล่ะคะคิดว่ายังไงอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะเพื่อนเผาขนรักแร้เล่นพิเรนขณะขับรถวัยรุ่นชาวไอดาโฮ5รายโชคดีที่หลุดพ้นจากอันตรายมาได้หลังเล่นพิเรนจนทำให้รถของพวกเขากลายเป็นแบบนี้
พวกวัยรุ่นได้ขับรถไปตามถนนโคลัมเบียใกล้กับบอยซี่ในไอดาโฮในรถฟอร์ดของทริสเตนไมเออร์สวัย18ปีเมื่อผู้โดยสารนิรนามรายหนึ่งนึกสนุกจุดไฟเผาขนรักแร้ของทริสเตนนึกออกไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนขับวัยรุ่นรายเนี้ยสูญเสียการควบคุมรถทำให้มันพลิกคว่ำนะสิผู้โดยสารหญิง2รายกระเด็นออกมาจากรถแต่โชคยังดีที่ไม่มีใครเสียชีวิตคริสตินบอกตำรวจว่าผมแค่หักหลบสัตว์ก็เลยส่งผลให้รถพลิกคว่ำครับแต่ในที่สุดความจริงก็หลุดออกมาระหว่างการสอบปากคำทริสตินถูกดำเนินคดีขับรถโดยประมาทเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีหลักฐานว่าเขาได้ขับรถเร็วเกินไปไม่มีรายงานว่าวัยรุ่นที่จุดไฟเผาขนรักแร้น่ะโดนตั้งข้อหาอะไรเด็กทารกผมดกสลวยจนอาจจะทำให้คุณต้องอิจฉาอิซาเบลแคปลินทารกแรกเกิดวัย2เดือนจากซานฟรานซิสโกได้ทำให้ประชาชนชาวเน็ตตกหลุมรักหลังจากญาติของหนูน้อยแชร์ภาพของผมสลวยราวกับโฆษณายาสระผมภาพของอิซาเบลและแม่ของเธอแมคเคนซี่ถูกโพสต์ไปบน Reddit พร้อมคำบรรยายว่าลูกพี่ลูกน้องของฉันมีทรงผมเหมือนกับคนอ่านข่าวเลยผมนุ่มสลวยปลิวสวายของอิซาเบลทำให้ชาว Reddit อดใจไม่ไหวพากันโฟโต้ช็อปรูปของเธอกันระนาวว่าทรงผมของเธอเหมือนกับ Ron Burgundy ที่แสดงโดย Will Ferrellหรือเปรียบเทียบกับพิธีกรรายการโทรทัศน์มาริโอโลเปสหรือเอลวิสเพรสลีย์และวูล์ฟเวอรีนจาก X-Men ผู้แสดงความคิดเห็นบางคนยอมรับว่าพวกเขาอิจฉาที่เด็กน้อยอายุแค่2เดือนจะมีผมดกหนาขนาดนี้ในขณะที่บางคนสงสัยว่าเด็กน้อยมีผมเยอะอย่างนี้ได้อย่างไรคำตอบก็คือพันธุกรรมค่ะเดฟคุณพ่อของอิซาเบลกล่าวว่ายีนจากฝั่งพ่อเป็นตัวต้นเหตุเพราะเขาเองก็เคยเป็นทารกขนดกมาก่อนคุณพ่อคุณแม่ของอิซาเบลชอบรูปที่ผ่านการโฟโต้ช็อปอย่างมากเพราะว่าดูตลกดีรูปเหล่านี้ยังส่งผลให้ผู้ปกครองรายอื่นเริ่มโพสต์รูปผมของลูกของตัวเองตามไปด้วยคุณล่ะคะเป็นเด็กผมดกกันมาก่อนหรือเปล่าเอ่ยอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะเล่นกับไฟแช็กจนไหม้ผมเพื่อนการที่ผู้ปกครองคอยเตือนว่าอย่าเล่นกับไฟเนี่ยมันมีเหตุผลนะขณะที่เด็กชายนักเรียนมัธยมต้นกำลังเดินไปตามถนนกับเพื่อนวัย14ปีเขาก็ได้เล่นกับไฟแช็กอย่างไม่คิดอะไรทว่าไม่รู้ทำยังไงเขาดันทำให้ผมของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งลุกเป็นไฟโดยไม่ได้ตั้งใจเด็กชายคนนี้พยายามที่จะช่วยดับไฟด้วยการใช้กระเป๋าของเขาตีไปบนศีรษะของเธอซึ่งนอกจากจะไม่ได้ผลแล้วยังทำให้เหตุการณ์แย่หนักเข้าไปอีกในที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ปรากฏตัวขึ้นก่อนจะช่วยดับไฟแต่มันก็ไม่ค่อยจะทันการซะแล้วเพราะเด็กหญิงน่ะได้รับบาดเจ็บจากแผลไฟไหม้บริเวณหนังศีรษะและลำคอเด็กชายคนนี้อาจจะถูกลงโทษทางวินัยแต่จริงๆเขาก็รู้สึกเลวร้ายมากอยู่แล้วเพราะมีรายงานว่าเขาได้พยายามที่จะขอโทษขอโพยผ่านสื่อโซเชียลก่อนจะทำอะไรต้องคิดให้ดีๆขอโทษทีหลังบางทีมันไม่ทันจริงๆเนาะโมโหไม่สวมฮิญาบคว้าผมแล้วลากออกจากห้องดร.ยูซิฟซีโอมาร์วัย53ปีถูกจับในข้อหาทำร้ายร่างกายเด็กดร.รายนี้ได้ไปโรงเรียนมัธยมปลายฮิกเมื่อวันอังคารเขาได้เห็นหลานสาววัย14ปีที่ไม่สวมหิญาบด้วยแรงโมโหเขาจึงได้เดินเข้าไปคว้าหมับเข้าที่ผมของเธอก่อนจะลากเธอออกมาจากห้องเรียนลากเธอลงบันไดตบหน้าแล้วก็ลากเธอเข้าไปในรถของเขาเขาถูกประกันตัวออกมาหลังถูกจับดร.รายนี้เคยเป็นหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษที่สาขาของมหาวิทยาลัยเบงกาซีประเทศลิเบียFox รายงานว่าระหว่างปี2008และ2013ดร.รายนี้ได้รับปริญญาเอกในแผนกภาษาอังกฤษในด้านภาษาศาสตร์และการแปลจากมหาวิทยาลัยมิสซูรีเขายังเป็นผู้ช่วยสอนวิชาภาษาอาหรับแต่การทำงานของเขาสิ้นสุดลงในเดือนกรกฎาคม
นอกจากนี้เขายังเป็นบรรณาธิการบริหารของวารสาร Artifacts ที่เขาเขียนว่าการออกห่างจากวัฒนธรรมของตนเองอาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับบางคนเพราะพวกเขาถูกขังอยู่ในความเชื่อที่อย่างรากลึกและในประเพณีที่สัมผัสมาตั้งแต่เกิดกลุ่มคนดังกล่าวจะรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นปลาที่ถูกเอาออกไปจากน้ำแต่ด้วยความช่วยเหลือทางภาษาผู้คนจะสามารถปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมใหม่เมื่อคนได้รับความช่วยเหลือด้วยภาษาในการดำเนินชีวิตในวัฒนธรรมใหม่พวกเขาจะสามารถปรับพฤติกรรมและประเพณีเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมใหม่ดูเหมือนว่าเขาน่าจะอ่านคำแนะนำของตัวเองบ้างนะล้อทรงผมคิมจองอึนช่างตัดผมเจอจุดขายเมื่อคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือมีคำสั่งให้ประชาชนตัดทรงผมทรงเดียวกับเขาเจ้าของร้านทำผมในลอนดอนก็เลยตัดสินใจใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยการทำโปสเตอร์รูปคิมจองอึนพร้อมอธิบายว่าหากคุณมีผมที่น่าสยองแบบนี้ตัดตอนนี้ได้ลด 15% แต่เมื่อนักการทูตเกาหลีเหนือในกรุงลอนดอนพบเห็นโปสเตอร์เขาพวกเขาไม่ได้ชื่นชมอารมณ์ขันของเจ้าของร้านเลยแม้แต่น้อยนะพวกเขาบอกเจ้าของร้านว่าโปสเตอร์นั้นน่ะน่ารังเกียจและไม่สุภาพกับผู้นำที่น่ารักของพวกเขาและเรียกร้องให้เจ้าของร้านกำจัดมันทันทีเจ้าของร้านอ้างว่าเขาใช้ภาพของเซเลบมาดึงดูดลูกค้าบ่อยๆถ้าจะใช้ภาพของคิมบ้างก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่นานักการทูตเกาหลีเหนือโต้ว่าพี่คิมน่ะไม่ใช่เซเลบแต่เป็นผู้นำของพวกเขาต่างหากเจ้าของร้านก็เลยบอกว่าที่นี่น่ะคือสหราชอาณาจักรไม่ใช่เกาหลีเหนือและทุกคนมีเสรีภาพที่จะหัวเราะถึงจุดหนึ่งเจ้าของร้านได้เก็บเอาโปสเตอร์กลับเข้าไปในร้านและก็แจ้งตำรวจสงสัยว่าจะกลัวถูกลอบสังหารโดยสปายซ้ายลับเกาหลีเหนือแต่ว่านะสุดท้ายเขาก็เอามันกลับไปวางไว้ที่เดิมมาแล้วเพราะว่าลูกค้าเรียกร้องไอ้ยะเด็ก7ขวบแพ้ผมตัวเองมนุษย์ที่เซนซิทีฟที่สุดในโลกท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีมาพบกับความประหลาดของอาการแพ้เร็วจูเนียร์รูครอฟต์เด็กวัย7ขวบคนเนี้ยแพ้ผมตัวเองเนี่ยแปลว่าน้องอาจจะเป็นคนที่เซนซิทีฟที่สุดในโลกเลยนะว่าไหมโรคภูมิแพ้เป็นโรคที่ธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ใครจะคิดว่ามีคนที่แพ้ผมตัวเองได้ด้วยล่ะเจ้าหนูจากดาริงตันเคาน์ตี้ประเทศอังกฤษรายเนี่ยต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมาแล้วกว่า50ครั้งในชีวิตของเขานั่นมันหมายความว่าเขาเข้าโรงพยาบาลอย่างน้อยเดือนละครั้งทุกเดือนจูเนียถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคภูมิแพ้ตอนอายุได้แค่1ขวบหลังจากที่คุณแม่กินถั่วแล้วก็มาจุ๊จุ๊ลูกน้อยจนทำให้น้องจูเนียเกือบเสียชีวิตนะจากนั้นหมอก็ตรวจพบว่าเจ้าหนูจูเนียแพ้ทุกอย่างม้าแมวเกสรสุนัขไรฝุ่นถั่วหรือกระต่ายพอลล่าฮอปส์คุณแม่ของน้องกล่าวว่าโรคภูมิแพ้ยังก่อให้เกิดโรคหอบหืดที่เกิดขึ้นได้ง่ายเกินหากว่าน้องมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มากเกินไปดังนั้นน้องจูเนียร์ก็เลยต้องหยุดเรียนบ่อยมากคุณแม่ต้องคอยทำความสะอาดทุกอย่างอย่างหมดจดทุกกระเบียดนิ้วแม้กระนั้นน้องจูเนียร์ก็ยังมีอาการสุดท้ายคุณหมอก็เลยตรวจพบว่าน้องจูเนียร์แพ้เซลล์รากผมของตัวเองด้วยวิธีการแก้ปัญหาคืออะไรนะหรอง่ายๆค่ะแค่ต้องตัดผมสั้นแล้วก็ห้ามถูหนังศีรษะแล้วถ้าคันหัวจะเกาได้ไหมอ่ะว่าแล้วก็เกาหัวตัวเองหนึ่งทีแกรกประตูรถไฟหนีบผมสาวฮ่องกงเกือบแย่นะอุบัติเหตุเหลือเชื่อได้เกิดขึ้นกับสาวรายหนึ่งขณะขึ้นรถไฟในฮ่องกงระหว่างช่วงชั่วโมงเร่งด่วนในตอนเช้าหญิงสาวในวัย20ปีที่มีผมยาวถึงเอวได้วิ่งผ่านแพลตฟอร์มที่สถานีเจียงจุนไม่กี่วินาทีก่อนที่ประตูรถไฟจะปิดทว่าผมของเธอดันถูกประตูหนีบโดยไม่คาดคิดโช
ชคดีนะเนี่ยที่พนักงานเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยรีบส่งสัญญาณให้เพื่อนร่วมงานกดปุ่มฉุกเฉินทันทีเพื่อจะหยุดรถไฟและก็ช่วยเธอออกมาได้ผู้หญิงคนนั้นยังคงขึ้นรถไฟต่อหลังจากถูกช่วยไว้วิศวกรของมหาวิทยาลัยโพลีเทคนิคฮ่องกงชี้ให้เห็นว่าประตูรถไฟและประตูแพลตฟอร์มจะมีช่องว่างเล็กๆอยู่และเซ็นเซอร์จะไม่สามารถตรวจจับวัตถุที่บางกว่า1เซนติเมตรได้หากพนักงานคนดังกล่าวช่วยเธอไว้ไม่ทันการหนังศีรษะของหญิงรายนี้อาจจะถูกกระชากออกมาอย่างน่าสยดสยองทำผมเสียก่อนแต่งงานเจ้าสาวญี่ปุ่นยื่นฟ้องร้านเจ้าสาวชาวญี่ปุ่นจากทากามัตสึคากาวะได้ยื่นฟ้องร้านทำผมเป็นเงินจำนวน 1,750,000 บาทเป็นการชดเชยหลังจากเจ้าของร้านทำทรงผมเสียก่อนงานแต่งเจ้าสาวรายนี้กล่าวว่าได้ไปดัดผม3ครั้งในช่วง7เดือนที่ผ่านมาที่ร้านในจังหวัดคากาวะเธอกล่าวว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยทางร้านได้ทำความผิดพลาดอย่างแรงจนทำให้เธอเหลือผมยาวแค่10นิ้วหลังจากตัดผมที่เสียออกตั้ง15นิ้วนี่หมายความว่าเธอจะต้องเปลี่ยนชุดสำหรับงานแต่งให้เข้ากับทรงผมใหม่ที่เธอไม่ได้ต้องการนอกจากนี้เธอยังบอกว่าเธอจะต้องใช้เวลาอีกตั้ง6ปีกว่าจะได้ผมที่ยาวสลวยสวยเก๋กลับคืนมาอีกครั้งปัญหาทั้งหมดเนี้ยทำให้เธอได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจจนต้องได้รับการรักษาดังนั้นเธอจึงต้องการเงินชดเชยเจ้าของร้านทำผมบอกว่าเขายินดีที่จะรับผิดชอบทุกอย่างแต่ว่าจะเป็นเงินมากน้อยแค่ไหนขอให้ศาลช่วยตัดสินฉีกกระชากหนังหัวหลุดสว่านไฟฟ้าสยองขวัญปั่นคาหัววิดีโอฉบับนี้มีภาพที่อาจจะสยดสยองมากเกินไปหากขวัญอ่อนกรุณาหยุดดูนะคะด้วยความหวังดีจากทีมงานค่ะเพทราพาวอตนาสาววัย27ปีชาวเช็กรอดชีวิตได้อย่างมหัศจรรย์จากอุบัติเหตุสยองเมื่อหนังศีรษะของเธอซึ่งครอบคลุมใบหน้าครึ่งหนึ่งและเปลือกตาถูกกระชากออกจากศีรษะของเธออย่างแรงโดยอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเดือนที่ผ่านมาขณะที่คุณแม่ลูกสี่และอาสาสมัครดับเพลิงรายนี้กำลังใช้สว่านไฟฟ้าอยู่ผมหางม้าของเธอก็ถูกเกี่ยวเข้าไปในเครื่องที่เปิดอยู่สว่านปั่นกลืนผมของเธอในทันทีจนกระชากหนังศีรษะไปด้านหน้าอย่างรุนแรงและฉีกกระชากหนังตั้งแต่ด้านบนของจมูกไปถึงศีรษะด้านหลังออกด้วยความรวดเร็วด้วยความตกใจเธอได้เริ่มวิ่งก่อนที่จะมองเห็นหนังศีรษะของตัวเองในกองเลือดที่มันไม่สมควรจะอยู่เพทราถูกรีบนำส่งโรงพยาบาลในอาการสาหัสและต้องรับการผ่าตัดนาน9ชั่วโมงทันทีศัลยแพทย์ได้ย้ายเอาหลอดเลือดยาว 8-10 เซนติเมตรจากแขนและขาของเธอไปไว้ที่ศีรษะเพื่อช่วยปลูกหนังศีรษะให้การผ่าตัดประสบความสำเร็จไปได้อย่างงดงามนำมาซึ่งรอยยิ้มให้กับผู้หญิงรายนี้อีกครั้งขอให้คุณผู้ฟังที่ต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟฟ้ามีสติและรักษาความปลอดภัยทุกครั้งที่ดำเนินงานนะคะก้อยเป็นห่วง